จากเดิมนี้ศูนย์เล็กๆเป็นศูนย์ประสานงานแต่ตอนนี้ทำเป็นศูนย์ใหญ่โตเลยครับความรุนแรงของปัญหามันรุนแรงขนาดนั้นแกต้องพูดถึงของจริงปัญหาที่เราบอกเนี่ยเราได้รับเป้าหมายตั้งแต่ปี2552ครับนะครับซึ่งในสมัยนั้นรัฐบาลเนี่ยมีการโครงการลงทุนในนี้นอกระบบนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหานี้นอกระบบนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่มีความทุกข์ขึ้นมาเพื่อดูแลภาพรวมของปัญหานี้นอกระบบทั้งหมดจนเปลี่ยนรัฐบาลนะครับก็มีการศูนย์เนี่ยก็ดำเนินการต่อนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมองเห็นความสำคัญแล้วก็ปัญหานี้นอกระบบเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีรูปแบบต่างๆซึ่งมันรุนแรงแล้วก็มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีครับตัวของรูปธรรมของศูนย์ชาวบ้านที่เดือดร้อนยังไงถึงจะเดินเข้ามาที่ศูนย์นี้ได้ผมเป็นตัวคนเดียวเดินเข้ามาได้ไหมหรือว่าต้องมีความเดือดร้อนขนาดไหนถึงจะต้องเข้ามาหาได้พอผมเป็นลูกหนี้นอกระบบหรือว่าจะต้องมีเงื่อนไขยังไงจะเข้ามาที่นี่ได้ในบทบาทของศูนย์เนี่ยเราจะดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับคนที่ไม่รับความทำจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับความไม่รับความจากการทวงหนี้การสัญญาการถูกฟ้องร้องการถูกบังคับคดีที่ไม่เป็นธรรมนะครับกระทรวงจะเข้าไปดูนะครับภาพรวมคือเราดูแลด้านกฎหมายคือเพราะเราเป็นกระทรวงกฎหมายครับดูแลเรื่องการให้ความเป็นธรรมนะครับทำอย่างไรที่เราจะเอาองค์ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้นะครับการร้องเรียนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราคิดว่าคือปกติเนี่ยศูนย์เราเริ่มต้นนะครับเราก็บอกว่า50รายขึ้นไปก็คือหมายความว่ามีเจ้าหนี้รายนึงนะครับมีบังคับคดีหรือฟ้องร้องลูกหนี้50รายขึ้นไปนะครับหรือปล่อยกู้50รายขึ้นไปเราจะเข้ามาดูแลนะครับแต่ในกรณีที่มีความรุนแรงมากๆนะครับโหดร้ายมากๆเนี่ยรายเดียวเราเข้าดูแลเราจะบอกว่าเอาตัวเลขมาจำกัดการช่วยเหลือไม่ได้นะครับเราก็รับหมดนะครับครับตัวการช่วยเหลือที่รับมาทั้งหมดสวัสดิ์ตัวนี้มีปริมาณที่การช่วยเหลือตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าพูดถึงว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มรู้จักศูนย์นี้มากน้อยขนาดไหนมีประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนเยอะมากนะครับทั้งทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอาสาสมัครมีเครือข่ายภาคองค์กรภาคเอกชนที่เข้าช่วยเหลือด้านนี้นะครับเขารู้ว่าศูนย์เราทำช่วยเหลือด้านกฎหมายนะครับเขาก็จะพากลุ่มประชาชนเนี่ยเข้ามาพบนะหรือเข้ามาร้องเรียนนะครับเราก็ส่งทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับอย่างเช่นกรณีที่ชัยภูมิสุโขทัยแล้วแต่นะครับในหลายพื้นที่ครับการสัมมนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทราบว่าตัวเลขที่น่าตกใจคือว่าบางทีคนเดือดร้อนเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ9ร้อยละ10เขาก็พร้อมที่จะเข้าไปกู้ศูนย์นี้มีนอกจากเข้าไปช่วยเหลือมีคำแนะนำไหมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมันสิ่งที่น่ากลัวนะไม่ควรที่จะเข้าไปตรงนี้มีไหมครับคือผมเรียนอย่างนี้ว่าหนี้เนี่ยถ้าเป็นหนี้ที่เขาทำสัญญานะครับเขาจะทำสัญญาที่เอาเปรียบอย่างเช่นให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่านะครับอย่างเช่นกู้แสนหนึ่งอาจจะทำสัญญา200,000หรือ300,000นะครับตรงนี้เนี่ยเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายก็คือกฎหมายให้เรียกดอกเบี้ย115ต่อปีเพราะงั้นเขาต้องแอดต้องเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าผิดนัดเขาจะตัวเลขเอาสัญญาประกอบตัวเลขในการฟ้องร้องอันนี้คือการเอารัดเอาเปรียบอย่างหนึ่งนะครับเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งคือที่ทราบกันทั่วไปคือแก๊งปล่อยผู้รายวันหรือแก๊งหมวกกันน็อกที่เราทั่วเรียกทั่วไปบางทีชาวบ้านก็เรียกช็อปเปอร์นะครับไอ้พวกนี้คิดดอกรายวันครับกู้หมื่นหนึ่งร้อยละ3ถึง5ต่อวันนะเพราะฉะนั้นหมื่นหนึ่งเนี่ยต้องส่งอย่างต่ำ300เป็นเงินดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นจนกว่าจะเอาเงินต้นมาจ่ายครบนะครับบางคนจ่ายดอกเบี้ยอย่างเกินเงินต้นที่จ่ายหลายเท่านะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นองค์กรอัยการซึ่งเขาไม่ได้ใช้สัญญาในการที่มามองทับพอดีแต่ว่าจะใช้อำนาจอีกคนในการที่จะมาขู่เพื่อทวงหนี้ครับแนวโน้มถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ซะให้มันมีหนี้นอกระบบแต่เป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายหรือว่าหนี้บริสุทธิ์อันนี้จะช่วยได้ไหมครับเป็นข้อเสนอหนึ่งในการเสวนาเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามที่จะทำไมโครไฟแนนซ์นะครับหรือการที่ให้เงิน
จ้าหนี้เงินกู้นะครับเข้ามาทำโดยถูกกฎหมายโดยที่มีรัฐเข้ามาควบคุมนะฮะผมว่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งมีการนำเสนอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์ตรงนี้เพราะว่ากฎหมาย2475เนี่ยพ.ร.ห้ามเรียกดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็ยัง15ต่อปีอยู่ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะครับปัญหานี้นอกระบบที่ท่านเลขาดูอยู่เนี่ยแนวโน้มถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยมันจะลดลงไหมถ้าเผื่อว่าณสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เวลานี้ผมมองอย่างนี้การแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับแล้วก็การเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ใช่สินเสียหายนะครับถ้ามันอยู่ในความพอดีเจ้าหนี้ลูกหนี้อยู่ในความพอดีนะครับไม่มีการเอารัดเอาเปรียบมันเกินไปมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีการเอารัดเอาเปรียบจุดเกินไปหรือการลีเนี่ยกฎหมายเนี่ยภาครัฐต้องมาดูแลนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะลดลงไหมนะครับผมดูว่าต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างในการที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ครับการเข้าไปช่วยเหลือพูดย้อนกลับไปที่การเข้าไปช่วยเหลือการเข้าไปช่วยเหลือส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้ยอมไหมครับว่ายอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าเราต้องใช้ข้อกฎหมายบังคับเข้าไปจะมีระเบียบเจรจาแล้วขั้นเจรจาสูงสุดก็ใช้ขั้นกฎหมายมีไหมมีครับบางรายก็ยอมนะครับก็ยอมที่จะลดให้นะครับก็มีบางส่วนนะครับแต่ว่าบางรายที่ฝ่าฝืนกฎหมายจริงๆเนี่ยอย่างผมพูดถึงแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่ฟ้องนะครับแต่ว่าบางรายเขาก็ยอมที่จะเข้ามาตกลงกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยบอกเห็นบอกว่ายกหูโทรศัพท์มาได้เลยที่เบอร์ไหนนะครับ02-141-5440ครับครับครับคือตอนนี้ผมไม่ได้เรียกเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ผมใช้ชั่วคราวก่อนนะเพราะว่าศูนย์เนี่ยผมตั้งใหม่แล้วที่ไปรษณีย์แต่ว่าอยู่ระหว่างการที่จะเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ครับแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเปิดประตูพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อที่จะเข้ามาครับพร้อมครับครับขอบคุณมากครับ